ความดีไม่มีที่สิ้นสุดคนดีไม่มีวันหมดสิ้นรวมพลังความดีรวมพลคนดีของสังคมในงานรวมคนดีด้วยมือนี้ยังมีมือที่เจอมองไม่เห็นพบกับเหล่าคนดีกับเรื่องราวความดีที่สุดแสนประทับใจจากรายการด้วยมือนี้ทางช่อง7สีพร้อมกับเจาะลึกพูดคุยกันแบบสดๆกับแขกรับเชิญตัวแทนความดีในทุกแง่มุมคุณภัทริยาเบญจพลชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตัวอย่างผู้บริหารที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ด้อยโอกาสน้ำพึ่งณัฐริกาธรรมปรีดานันท์ดาราสาวตัวแทนความดีของคนรักสัตว์ป่าจนหลายคนเรียกเธอว่าแม่พระของสัตว์ป่านาวาเอกนายแพทย์ปิยรสปรียานนท์คุณหมอที่ยอมทิ้งเงินล้านออกเดินทางทั่วประเทศเพื่อรักษาคนไข้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมากว่า20ปีอาจารย์นิตยาบุญประสิทธิ์ตัวแทนของแม่พิมพ์และจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ไม่มีพรมแดนกับเรื่องราวของออร์เคสตราชาวเขาเอ็ดวินเจวิกชาวต่างชาติที่หลงใหลในเสน่ห์ของป่าเมืองไทยจนตั้งอุดมการณ์ว่าชาตินี้ขอทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อดูแลและรักษาสัตว์ป่าตลอดไปณัฐพลทองวันตัวแทนของชาวบ้านที่ออกเดินทางทั่วประเทศมากว่า14ปีรวมระยะทางกว่า 40,000 กิโลเมตรด้วยความมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ต้านภัยโรคเอสให้หมดไปจากโลกใบนี้พร้อมร่วมสนุกกับหลากหลายกิจกรรมจากมูลนิธิต่างๆร่วมกับเหล่าศิลปินดาราชื่อดังมากมายพร้อมทั้งร่วมประมูลของสุดรักสุดหวงจากศิลปินดาราในงานนี้ด้วยมาร่วมจุดประกายแรงบันดาลใจเพื่อสร้างไฟแห่งการทำความดีพร้อมกันวันพุธที่23พฤษภาคมนี้บริเวณหน้าทีวีวอลชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มทำความดีรวมคนดีด้วยมือนี้ร่วมสนับสนุนคนดีของสังคมโดยบริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัดมหาชนมือนี้จะช่วยเธอ